ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องด่วนนะครับโดยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาได้ประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษนะครับ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 เนี่ยมีการแพร่ระบาดรุนแรงในหลายพื้นที่ในประเทศไทย,ยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนนักศึกษาที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดนะครับ จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กํำหนดนะครับใน28จังหวัดดังต่อไปนี้เนี่ยนะครับได้แก่กรุงเทพมหานครตาก นนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองนครนายกการจนบุรีนครปฐมราชบุรีสุพรรณบุรีประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครฉะเชิงเราปราจีนบุรีสะแก้วสมุทรปราการจันทบุรีชนบุรีตราดระยองชุมพรและระนอง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษนะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่4มกราคม2564ถึงวันอาทิตย์ที่31มกราคม2564หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงนะครับและในกรณีที่สบคประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดเพิ่มเติมให้ประหลัดกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจสั่งการให้สถานศึกษาในสังกัดในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเพิ่มเติมนะครับ และในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษดังกล่าวเนี่ยให้ส่วนราชการต้นสังกัดกําหนดแนวทางจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว้เช่นการสื่อสารแบบทางไกลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้สถานศึกษาอาจจัดการเรียนการสอนโดยสั่งงานหรือมอบงานตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศนะครับให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาของรัฐหรือของเอกชนนะครับทั้งในระบบและนอกระบบ ปิดทําการเรียนการสอนนะครับตั้งแต่4มกราคมถึง31มกราคม2564ในจังหวัดใน28จังหวัดที่สบคได้กําหนดว่าเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยถ้ามีการประกาศพื้นที่ควบคุมเพิ่มเติมนะครับก็อาจจะมีประกาศในเรื่องของการปิดการเรียนการสอนเพิ่มเติมต่อไปนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ